เฮ้ยมันร้องไม่หยุดแล้วอบๆๆๆๆอย่างเงี้ยตกลงฤดูฝนหรือฤดูร้อนเนี่ยใช่มั้ยที่มันร้องไม่ใช่ฤดูฝนนะท่านผู้ชมครับมันกินกรวดไปทั้งหมด21ก้อนด้วยกันมันร้องเพราะมันปวดท้องครับท่านผู้ชมครับไปดูเพจของศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำกันหน่อยครับภาพเอ็กซเรย์มีหน้าตัวตึงจริงอ่ะท้องบวมใช่เฮ้ยนี่ก้อนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่ไอตอนแรกพี่นึกว่าเป็นกรวดเม็ดเล็กๆๆๆๆๆอย่างเงี้ย21เหรอคะ21ก้อนนะครับเห็นบอกว่าเจ้ากบตัวนี้ชื่อเป็นกบชื่อว่าน้องเยลลี่นะครับกบบัดเจ็ตนะตัวตึงแห่ง TikTok มาหาคุณหมอนะครับว่าหนูปวดท้องนะกินกรวดเข้าไป21ก้อนอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหนี่เอ็กซเรย์เป็นอย่างเงี้ยมันย่อยไม่ได้อะเนาะมันย่อยไม่ได้มันเป็นหินนะหมอก็ช่วยก่อนครับเจ้าน้องเยลลี่นะครับวางยาสลบแล้วก็ช่วยเอากรวดออกมาได้ตามภาพที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มาเตือนกันนะใครที่เลี้ยงกบเนี่ยบรรดาพวกอะไรอะพวกกรวดพวกต้นไม้น้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะกบมันจะกินเข้าไปที่เลี้ยงไว้ในตู้กระจกกันเหรอเออตู้กระจกอย่างนั้นนะกบใช่ไหมนี่ไงกบเนี่ยเขาบอกเลี้ยงในตู้น่าจะมีหินมีกรวดโรยไว้พื้นอะแล้วก็กินเออแล้วบางคนไม่รู้อย่างเงี้ยไปเลี้ยงเอ๊ะโอ้ยมันน่ารักดีนะทำไมมันร้องทั้งคืนเลยอบร้องไม่หยุดเลยทำไมอ้วนจังฉันเลี้ยงดีใช่ไหมอะไรยังไงนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะตัวตึงแห่ง TikTok เลยนะคนเข้าไปโอ้ยให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยนี่ตอนนี้ตอนออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าของเอากลับมาเลี้ยงแล้วนะครับซึ่งเห็นบอกว่ายังซึมๆอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเอากรวดออกมาแบบนี้ก็ยังไม่กินอะไรนะครับเสียค่ารักษาพยาบาลไปทั้งหมด 2,000 บาทนะครับชาวเน็ตให้กำลังใจเยอะแยะเลยครับให้กับน้องเยลลี่ครับขอให้หายเร็วๆจ้ะ